ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปคิดถึงอัสสัมตอนตามเสียงเรียกนางนกยูงสู่ถิ่นไทยในอัสสัมคุณพี่บอกว่าเป็นไทยอาหมแต่อินิชานพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วขอโทษถามว่าถือพุทธหรือพราหมณ์คุณพี่ว่าทุกวันนี้ไหว้เทพเจ้าวันละสามเวลาตาซอกแซกสังเกตว่าบ้านก็ก่ออิฐถือปูนติดกับดินไม่ใช่เรือนใต้ถุนสูงแบบเผ่าไทยดั้งเดิมความเป็นไทยที่หลงเหลือคือรอยยิ้มและไมตรีค่ำคืนนั้นลีลารำนกยูงที่น่ารักโดยเด็กสาวสองนางดึงดูดความสนใจของผู้คนบนลานหญ้าในจวนท่านผู้ว่าได้พอสมควรขณะที่มีเสียงปรบมือดังเป็นระยะระยะผมเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินอ้อมไปตรงจุดปล่อยตัวนักแสดงที่ซึ่งครูฝึกและเพื่อนๆ นางรำกำลังลุ้นลูกศิษย์และเพื่อนของพวกเขาอย่างใจจดใจจ่อผมทำทีว่ากำลังหามุมกล้องโดยเดินถอยหลังเข้าไปใกล้จุดปล่อยตัวมากยิ่งขึ้นตามองไปข้างหน้านิ้วกดชัตเตอร์บันทึกภาพแต่สองหูกลับพยายามปรับเรดาร์ไปด้านหลังเพื่อจะได้ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดคุยกันให้ชัดทว่าเสียงดนตรีก็ช่างไม่เป็นใจเอาเสียเลยกระทั่งรำนกยูงจบลงหนึ่งในสองสาวเดินกลับมาหาครูฝึกหรืออาจเป็นหัวหน้าคณะมือหนึ่งถอดหัวนกยูงออกอย่างรวดเร็วอีกมือปาดเหงื่อที่ซึมอยู่บนใบหน้าพร้อมๆคำพูดชัดถ้อยชัดคำว่าโบสิกินนัมผมละสายตาจากจอภาพกล้องดิจิตอลด้วยใจปิติหันมาเห็นชายหัวหน้าคณะหยิบน้ำให้สาวน้อยดื่มอย่างสนิทสนมราวพ่อกับลูกถ้าที่นี่เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกาฬสินธุ์เชียงใหม่เชียงรายหรือที่ไหนสักแห่งในเมืองไทยคำพูดและตลอดรวมไปถึงเขาหน้าแบบไทยแท้ของเด็กสาวก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาทว่านี่คือจวนผู้ว่าราชการแคว้นอัสสัมและเมืองนี้คือโคฮาตีเมืองหลวงของอัสสัมแห่งลุ่มน้ำพรหมบุตรดินแดนเกือบตะวันออกสุดของภารตะประเทศอันไพศาลและรำนกยูงคือหนึ่งในชุดการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่าไทยชนชาติส่วนน้อยกลุ่มหลักของแคว้นนี้อันประกอบด้วยไทยอาหมไทยอายตนไทยผ้าเกไทยคำตีซึ่งท่านผู้ว่าจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์และคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทยโดยเฉพาะในที่นี้จะใช้คำว่าไทยสระไอททหารที่ไม่มียอยักษ์ให้หมายถึงชนชาติไทยชาติพันธุ์ไทยซึ่งกระจายอยู่ในหลายประเทศและใช้คำว่าไทยสระไอททหารยอยักษ์ให้หมายถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนไทยคณะใหญ่ไม่กี่กลุ่มที่เดินทางสู่แคว้นอัสสัมในรอบ50ปีที่สำคัญคือเป็นคนไทยคณะแรกที่มาเยือนดินแดนนี้ด้วยการบินตรงจากกรุงเทพสู่โคฮาตีเมืองหลวงของแคว้นอัสสัมเพราะนี่คือเที่ยวบินนำร่องเพื่อเบิกทางสู่การเปิดเที่ยวบินกรุงเทพโคฮาตีโดยบางกอกแอร์เวย์ในอนาคตอันถือเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อความสัมพันธ์ไทยอินเดียทั้งทางด้านการค้าการท่องเที่ยวการวัฒนธรรมและที่สำคัญคือการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของพี่น้องชาติพันธุ์ไทยที่อยู่ห่างไกลทั้งระยะทางและจิตใจเช่นที่บางกอกแอร์เวย์ได้บุกเบิกเที่ยวบินสู่ถิ่นชาวไทยลื้อในเชียงรุ่งหรือจิงหงณเขตปกครองตนเอง12ปันนาถิ่นชาวไทยจ้วงในเมืองกุ้ยหลินณมณฑลกวางสีในจีนและถิ่นไทยลาวในเมืองหลวงพระบางมาแล้วจนอาจกล่าวได้ว่านายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถผู้อำนวยการใหญ่บางกอกแอร์เวย์คือนักบริหารธุรกิจเพียงไม่กี่คนของไทยที่มีวิสัยทัศน์เรื่องชาติพันธุ์ไทยโดยข้ามพ้นจากความคิดชาตินิยมอันคับแคบไปสู่การแสวงหาความรู้เพื่อยกระดับสติปัญญาโปสิกินน้ำหรือพ่อจะกินน้ำจึงเป็นคำพูดสั้นๆที่แสนจะไพเราะในค่ำคืนนั้นเพราะนี่คือภาษาไทยจากปากคนไทยที่อยู่ไกลจากประเทศไทยที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมาที่สำคัญคือชาวไทยอาหมหลายตัวหลายคนที่ผมเจอตลอดวันนั้นไม่มีใครพูดภาษาไทยได้เลยด้วยเหตุที่อาหมเป็นคนไทยกลุ่มใหญ่ที่สุดในแคว้นอัสสัมความจำเป็นต้องทำมาหากินและดำรงชีวิตในถิ่นอินเดียบีบบังคับทางอ้อมให้พวกเขาต้องใช้ภาษาอัสสัมซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาอินเดียจนในที่สุดภาษาไทยก็ตายไปจากชาวไทยอาหมแต่เพราะสาวน้อยนางนกยูงเป็นชาวไทยคำตีซึ่งเป็นคนไทยกลุ่มเล็กๆในอัสสัมที่ยังปากไทยหรือพูดภาษาไทยผมจึงได้ยินเธอร้องขอน้ำจากพ่อของเธอนำไปสู่การใช้ภาษาไทยกรุงเทพผสมภาษาอังกฤษเจรจาจนได้ความว่าเธอชื่อนิเกน้ำชุมพ่อชื่อราโจดน้ำชุมมาจากบ้านน้ำชุมในชนบททางตะวันออกเฉียงเหนือของอัสสัมราโจดมีลูกชายหนึ่งหญิงหนึ่งซึ่งผมได้ยินชัดว่าเขาเรียกลูกว่าเจ้าอ้ายหมายถึงพี่ชายคนโตกับนางยี่หมายถึงน้องสาวคนรองซึ่งก็คือนางนิเกซึ่งแม้จะเป็นเพียงเด็กหญิงแต่ก็ถูกเรียกว่านางตามธรรมเนียมของชนเผ่าไทยดั้งเดิมที่ผู้หญิงจะเป็นนางหรืออีนางตั้งแต่เกิดไปจนแก่แม้การสื่อสารอาจกระท่อนกระแท่นแต่แววตาและน้ำเสียงบ่งบอกถึงความตื่นเต้นปิติดังญาติพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันมานานที่สำคัญคือปีพ.ศ. 2548เป็นปีครบรอบกึ่งศตวรรษพอดีที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คุณบรรจบพันธุเมธาราชบัณฑิตด้านภาษาศาสตร์เดินทางรอนแรมเพียงลำพังไปสืบค้นภาษาไทยในถิ่นธุรกันดารของแคว้นอัสสัมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498อันถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ด้านภาษาของไทยและทำให้แคว้นอัสสัมกลายเป็นความใฝ่ฝันของนักมานุษยวิทยาและภาษาศาสตร์ยุคต่อมาที่จะได้ไปตามรอยอาจารย์คุณบรรจบสักครั้งในชีวิตเชกเช่นที่ฟลอเรนซ์ในอิตาลีคือปลายทางแห่งความฝันของศิลปินทั่วโลกแม้การเดินทางสู่อัสสัมของผมจะแสนสะดวกสบายความพยายามสืบค้นภาษาไทยของผมก็ไม่ได้เพียงเศษเสี้ยวของท่านแต่อย่างน้อยผ
ผมก็ได้ประจักษ์ว่าท่านอาจารย์จะรู้สึกอย่างไรเมื่อทราบว่าภาษาไทยตายไปจากชาวไทยอาหมแล้วแล้วท่านจะปิติเพียงใดถ้ารู้ว่ายังมีชนเผ่าไทยกลุ่มเล็กๆในอัสสัมที่ยังพูดภาษาไทยกันอยู่ดังที่ท่านบันทึกไว้ในหนังสือกาเลมานไตคือไปเที่ยวบ้านไทยในปีพ.ศ. 2504ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไม่อาจจะอธิบายให้ใครฟังโดยแจ้งชัดได้ว่ามันเป็นความผาสุกเพียงใดที่ได้พบคนที่พูดภาษาเดียวกับตนอยู่ตามที่ต่างๆนอกประเทศไทยไกลออกไปนับพันๆไมล์ทั้งผลงานที่ได้จากการศึกษาหาความรู้จากภาษาของเขาเหล่านั้นยังให้ความสุขเบิกบานใจไม่ผิดกับได้ค้นพบสิ่งอัศจรรย์ทั้งหลายในโลกนี้ก่อนหน้านั้นในปีพ.ศ. 2497มีคนไทยในนามคณะธรรมยาตรานำโดยอาจารย์กรุณากุศลาใสและคุณสังพัฒโนไทยเดินทางสู่อัสสัมแล้วกลับมาเขียนหนังสือเยี่ยมไทยอาหมสายเลือดของเรามาแล้วประเด็นที่สนใจคือคนไทยไปอยู่อัสสัมได้อย่างไรและคำว่าสยามทำไมจึงกลายเป็นอาสามและอัสสัมไปได้เมืองนุนสุนคำหรือเมืองนุนสวนคำเป็นชื่อที่ได้ยินจากตำนานเก่าแก่ของชนเผ่าไทยดั้งเดิมมีความหมายถึงดินแดนในอุดมคติเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดั่งสวนทองคำหรือจะเรียกว่าเป็นเมืองแมนที่ปลายฟ้าอย่างที่คนทั้งโลกรู้จักในนามแชงกรีล่าก็คงไม่ผิดนักเพียงแต่แชงกรีล่าของชาวไทยอาหมไม่ได้อยู่ที่ราบสูงที่เบตหรือบนเทือกเขาหิมาลัยหากคือที่ราบลุ่มแม่น้ำพรมบุตรที่ซึ่งพวกเขาพากันอพยพย้ายถิ่นมาสร้างบ้านแปลงเมืองจนกลายเป็นแคว้นอัสสัมในปัจจุบันเช้าวันนั้นผมพยายามมองหาภาพที่พอจะบ่งบอกถึงความเป็นเมืองนุนศูนย์คำจนไปเจอหมู่บ้านเล็กๆระหว่างทางที่มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติคาซิรังกาประมาณ23กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองโคฮาตีศูนย์กลางแคว้นอัสสัมเพราะเห็นต้นหมากสูงชะลูดสะท้อนความเป็นบ้านเก่าเมืองแก่หวังใจแค่แวะลงไปถ่ายภาพประเดี๋ยวประดาวแต่เห็นพี่ชายคนหนึ่งนุ่งผ้าคล้ายผ้าขาวม้าหน้าตาไม่ออกแขกแต่ค่อนไปทางพี่บุญมีแถวบางประมาเมืองสุพรรณเสียมากกว่าตัดสินใจเดินลงไปคุยใช้ภาษาฝรั่งปนภาษามือขออนุญาตถ่ายภาพคุณพี่ก็พยักหน้าให้ด้วยไมตรียิ่งบอกว่ามาจากไทยแลนด์แดนสยามก็ยิ่งยิ้มเห็นแค้วคำหรือฟันเลี่ยมทองคุณพี่บอกว่าเป็นชาติพันธุ์ไทยอาหมแต่อินิชานพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วขอโทษถามว่าถือพุทธหรือถือพราหมณ์คุณพี่ว่าทุกวันนี้ไหว้เทพเจ้าวันละ3เวลาตาซอกแซกสังเกตว่าบ้านก็ก่ออิฐถือปูนติดกับดินไม่ใช่เรือนใต้ถุนสูงแบบเผ่าไทยดั้งเดิมว่าเป็นไทยที่หลงเหลือคือรอยยิ้มและไมตรีคิดอยู่ในใจเพราะไม่รู้จะบอกด้วยภาษาอะไรว่าแต่คุณพี่ก็ยังเป็นไทยมากกว่าคนไทยหลายคนเสียอีกยิ่งคุยยิ่งออกรถจนลูกเมียคุณพี่ออกมาดูด้วยความสงสัยเจ้าหน้าที่แคว้นอัสสัมก็ลงมาตามถามถ่ายว่าทำไมถ่ายรูปนานนักเลยให้ช่วยซักไซส์ไล่เลียงได้ความว่าเป็นตระกูลฮาการิคาพ่อชื่อบาบุญก็ใกล้ๆกับบุญมีอยู่นะแม่ชื่อภารตีลูกสาวคนโตชื่อกิตามณีคนกลางชื่อกายาตรีส่วนคนน้องชื่อดาโบจานี
สรุปแล้วทั้งชื่อและข้าวหน้าผสมคมคายเป็นครึ่งไทยครึ่งแขกดีจริงๆเอ่ยปากปนกับมือชมว่าผ้าคลุมกันหนาวของคุณพี่ผู้หญิงดูดีเธอเลยเข้าไปหยิบอีกผืนมาเสนอขายผมไม่ได้ตั้งใจซื้อแต่เห็นไม่ตื้อไม่ขยันขยอขอต่อจาก500เหลือ300รูปีเธอก็ให้โดยดีทีนี้เลยแพ้น้ำใจหอบกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านด้วยหัวใจเบิกบานทั้งคนซื้อคนขายเพื่อนฝูงเห็นเข้าบอกเพิ่งซื้อแบบนี้ที่โรงแรม600รูปีขาดตัวเลยบอกว่าผืนนี้ได้มาเพราะใจใฝ่หาเมืองนุนสุนคำแท้ๆเที่ยวแล้วเหตุใดคนไทยต้องอพยพมาอยู่ที่นี่เรื่องนี้เกี่ยวพันกับพม่าอย่างแยกไม่ออกเรื่องของเรื่องคือเมื่อชนชาติพม่าไปตีมอญแล้วตั้งอาณาจักรแรกได้ที่พุกามเมื่อพ.ศ.1600หรือ200กว่าปีก่อนมีสุโขทัยเวลานั้นใครก็ต้านคุณหม่องไม่อยู่แม้แต่ชาวไตหลงหรือไทยใหญ่แห่งแคว้นฉานก็ต้องสวามิภักดิ์พุกามจนถึงพ.ศ.1830พุกามถูกมองโกลตีแตกเกิดสุญญากาศทางอำนาจขึ้นในลุ่มน้ำอิระวดีตอนเหนือจึงมีไทยใหญ่สามพี่น้องตั้งตัวเป็นใหญ่ภายใต้ชื่ออาณาจักรมาวหลวงปัจจุบันคือเมืองน้ำคำชายแดนรัชฉานติดจีนมีแม่น้ำมาวไหลผ่านนำโดยขุนยี่คางคำหรือเสือขานฟ้าแล้วเป็นธรรมดาของคนเป็นใหญ่ต้องขยายอำนาจเจ้าหลวงเสือขานฟ้าส่งพระอนุชาคือขุนสามหลวงหรือเสือกาฟ้านำกำลังไพร่พล 9,000 ผ่านช่องเขาปาดไก่รุกคืบสู่ลุ่มน้ำพรมบุตรกำราบปราบปรามชนเผ่าต่างๆในย่านนี้อยู่หลายปีที่สุดก็พบว่าที่นี่คือเมืองนุนสุนคำอันบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารขนาดได้ข้าว3รวงหมายถึงทำนาได้ถึงปีละ3ครั้งจึงตัดสินใจสถาปนาอาณาจักรไทยอาหมขึ้นเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับอาณาจักรมาวหลวงจากกัญญาลีลาลัยประวัติศาสตร์ชนชาติไทยวิถีทัศน์ดังนั้นเจ้าหลวงเสือกาฟ้าจึงถือเป็นปฐมกษัตริย์ของชาวไทยอาหมและอายุอานามของอาณาจักรนี้ก็ถือว่าไล่เลี่ยกับสุโขทัยคือราว 700-800 ปีแล้วชื่ออาหมกับอัดสำนั้นมาจากไหนเรื่องนี้ปราชญ์ทางภาษาผู้เกิดก่อนการอย่างจิตภูมิศักดิ์ลงความเห็นว่ามาจากคำว่าสยามซึ่งจีนเรียกเสียมพม่าเรียกฉานเพราะพม่าออกเสียงตัวสอเสือกับตัวยอรวมกันเป็นฉอฉิ่งและออกเสียงตัวมอเป็นนอหนูดังนั้นแคว้นฉานที่มีชาวไทยใหญ่อยู่กันมากก็คือแคว้นสยามครั้นเมื่อคนไทยจากแคว้นสยามตามเสด็จเสือกาฟ้าไปตั้งรกรากที่ลุ่มน้ำพรมบุตรแม้จะเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยหรือไตแต่ก็พยายามเรียกดินแดนใหม่ของพวกเขาว่าสยามเพื่อบอกหรือรำลึกว่ารากเหง้าของตนนั้นอยู่ที่ไหนแต่ก็มีปัญหาอีกเพราะชาวอินเดียหรืออารยันที่เป็นคนพื้นถิ่นนี้ออกเสียงคำที่มีสอเสือนำไม่ได้เช่นสตรีก็ต้องเติมอิเป็นอิสตรีถึงจะคล่องปากพอเจอคำสยามจึงต้องออกเสียงเป็นอาซามหรืออาสามแล้วกลายเป็นอัดสำในที่สุดดังนั้นก็ตามยังมีบางพวกออกเสียงสามหรือสำคำหลังไม่ได้อีก
สงสัยเป็นภูมิแพ้ตัวสอเสือต้องออกเป็นอาหามหรืออาโหมที่สุดก็กลายเป็นอาหมดังนั้นคำว่าอัสสัมกับอาหมในทัศนคุ้งจิตภูมิศักดิ์และอาจารย์คุณบรรจบถือเป็นคำเดียวกันคือคำที่พัฒนามาจากสยามนั่นหมายความว่าไทยอาหมก็คือไทยสยามนั่นเองอย่างไรก็ตามคุณสังพัฒโนไทยหรือสารนาฏผู้เขียนหนังสือเยี่ยมไทยอาหมสายเลือดของเราพ.ศ. 2497กลับพิเคราะห์ต่างออกไปโดยตีความว่าอัสสัมมาจากภาษาสันสกฤตว่าอสมแปลว่าไม่เป็นสองรองใครเพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจที่บุรพกษัตริย์ของพวกเขาเก่งกล้าสามารถขนาดต้านทานการรุกรบของกองทัพราชวงศ์โมกุลคือราชวงศ์ที่สร้างทัชมาฮัลได้ถึง18ครั้งจนอัสสัมถือเป็นดินแดนเดียวในชมพูทวีปที่โมกุลยึดครองไม่ได้แต่เพราะโรคภูมิแพ้ตัวสอเสือของคนอินเดียนั่นเองอัสสมจึงกลายเป็นอาหมมาจนทุกวันนี้อาณาจักรไทยอาหมหรืออัสสัมที่มีราชธานีอยู่ที่เมือง10สาครเจริญรุ่งเรืองในช่วง200ปีแรกหลังจากนั้นศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ก็เริ่มมีบทบาทในราชสำนักเหนือศาสนาพุทธอาจเนื่องมาจากกษัตริย์อาหมได้มเหสีเป็นฮินดูและยอมให้ปฏิบัติศาสนกิจตามความเชื่อได้โดยอิสระนานวันเข้าพราหมณ์ก็ยิ่งมีอิทธิพลสูงขึ้นจนในที่สุดจึงหันไปรับเอาฮินดูมาเป็นศาสนาประจำชาติแทนศาสนาพุทธยิ่งช่วงปลายภายในราชสำนักมีแต่ความขัดแย้งแตกแยกในที่สุดก็ถูกพม่าสมัยราชวงศ์คองบองที่มีพระเจ้าอลองพญาเป็นปฐมกษัตริย์เข้ายึดครองครั้นเมื่อพม่ารบแพ้อังกฤษแคว้นอัสสัมจึงตกเป็นของอังกฤษในปีพ.ศ. 2369ก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียมาตราบจนปัจจุบันโดยมีโคฮาตีเป็นเมืองหลวงใหม่แทนที่10สาครจากวันนั้นถึงวันนี้โฉมหน้าของอัสสัมก็เปลี่ยนไปเกือบสิ้นเชิงทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิปกรพันธุวงศ์